คุณผู้ชมคะในเมื่อเราทราบกันดีว่าไข่ขาวสดๆนั้นมีโปรตีนแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากทีเดียวคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะกินขนมให้อร่อยอร่อยเราก็คิดถึงขนมเค้กที่ต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆดีไหมคุณผู้ชมทำยากนะอยากให้คุณผู้ชมลองดูครับกับเค้กไข่ขาวหรือที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า Angel Cake นะครับเริ่มต้นเราต้องเลือกแป้งสาลีทำเค้กแป้งสาลีทำเค้กคุณภาพดีๆเราใส่ลงไปในชามอ่านเสร็จแล้วทำเค้กสูตรนี้ต้องใส่ผงฟูเราก็ผงฟูใส่ลงไปเคล้าสะผสมให้พอเข้ากันแป้งเนี่ยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยจะต้องไปร่อนให้ฟูเบาบางคนก็ต้องไปผึ่งแดดแล้วอู้ตายขนมอะไรก็ไม่รู้ต้องรอแดดรอฝนจะบ้าตายเนี่ยแค่ใส่น้ำตาลใส่ขาวลงไปในนี้เคล้าผสมแป้งกับน้ำตาลแค่เนี้ยยังไงแป้งก็ไม่จับตัวเป็นลูกๆอีกเลยเห็นไหมคุณผู้ชมแค่นี้จริงๆเห็นไหมเทคนิคต่างๆเหล่านี้ล้วนได้จากคำว่าประสบการณ์คุณผู้ชมแป้งก็ไม่เป็นลูกละพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยเราก็พักส่วนผสมนี้ไว้เรามาตีไข่ขาวกันนะครับขั้นตอนในการตีไข่ขาวคุณผู้ชมต้องแยกไข่ขาวให้ดีจริงๆไม่มีไข่แดงปนไม่มีส่วนผสมของไขมันในภาชนะรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการล้างจานถ้ามีปุ๊บคุณผู้ชมไข่ขาวจะตีไม่ขึ้นเนี่ยยังเป็นวุ้นๆอยู่เลยสดๆแช่เย็นได้ยิ่งดีคุณผู้ชมใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมออฟทาทาซึ่งมีสรรพคุณทำให้ไข่ขาวทรงตัวถ้าไม่มีคุณผู้ชมก็น้ำมะนาวสัก 2-3 หยดแต่มันก็จะมีความเปรี้ยวและมีกลิ่นออกมาเป็นกลิ่นมะนาวเตรียมน้ำตาลทรายอีก1ส่วนพร้อมช้อนเตรียมไว้เลยตีไข่ขาวจนกระทั่งขึ้นฟูนะครับไข่ขาวยังไม่เริ่มฟูอย่าใส่น้ำตาลเป็นอันขาดนะคุณผู้ชมเอาละเราเห็นฟองขาวๆแบบนี้เราก็เริ่มใส่น้ำตาลทรายลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมไข่ขาวจะข้นขึ้นเมื่อเจอกับน้ำตาลซึ่งทำให้มันเกิดความเหนียวจับอากาศได้มากขึ้นเห็นไหมไข่ขาวฟูนะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องตั้งเตาอบแล้วนะที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสหรือ400องศาฟาเรนไฮต์ใช้ทั้งไฟบนไฟล่างตั้งเตาเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าเราตีขึ้นฟูได้ที่ไหมเนี่ยไม่ไหลเห็นไหมใช้ได้เพราะฉะนั้นเครื่องมือถือแบบนี้เบาๆแฮมมิกเซอร์ก็ยังใช้ได้เลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมใช้อุปกรณ์เป็นตะกร้อมือเนี่ยคุณผู้ชมฝึกนะควานแบบนี้เขาเรียกว่าโฟอินการใส่ส่วนผสมลงไปตากส่วนผสมของแป้งที่เราเคล้าผสมกับผงฟูและน้ำตาลทรายส่วนหนึ่งใส่ลงไปทีละน้อยแค่นี้นะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคุณผู้ชมควานแล้วก็ยกควานแล้วก็หมุนไปเห็นไหมคุณผู้ชมหมุนไปเรื่อยๆส่วนผสมของแป้งจะถูกซ่อนอยู่ในไข่ขาวที่ตีฟูอย่าให้มันยุบหรือยุบก็น้อยที่สุดอุตส่าห์ตีจนฟูเป็นครีมขาวเอาละพอมันเริ่มจะเข้ากันคุณผู้ชมเราก็ตักแป้งใส่อีกเอาละใช้ตะกร้อควานด้านนี้ยกขึ้นหมุนชําอ่างไปเห็นไหมคุณผู้ชมมันก็จะไปของมันเรื่อยๆแบบเบามือตอนนี้เตาของเราได้400แล้วนะ204ต่ำกว่านี้ก็ได้นิดหน่อยแต่ว่าขนมจะขึ้นดีเมื่อไฟแรงๆพอขนมขึ้นแล้วเราค่อยเอาไฟอ่อนหน่อยคุณผู้ชมอ่ะอย่าใจร้อนนะอ่ะอิบอีกรอบหนึ่งใจเย็นๆนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมเค้กของฉันฟูสวยเชียวไม่อยากจะคุยว่าตอนนี้คนก็มาเรียนทำขนมกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันเยอะนะโรงเรียนเปิดแล้วสตาร์ทอัพเบเกอรี่เกิดมาไม่เคยทำขนมเลยอุ้ยคนมาเรียนกันหนุกหนานคุณผู้ชมงวดสุดท้ายปึ๊บลงไป
ผลอีกทีนึงนะคุณผู้ชมนะให้ส่วนผสมเข้ากันทีนี้เรื่องการอบคุณผู้ชมนอกจากไฟจะต้องเป็นไฟที่อุณหภูมิ200 C หรือ400 F แล้วยังจะต้องดูที่พิมพ์ขนมอีกพิมพ์ไม่ทาเนยไม่ทาไขมันเป็นพิมพ์เค้กธรรมดาอลูมิเนียมหรือซิลิโคนแต่ส่วนใหญ่จะไม่ซิลิโคนเพราะว่าขนมมันจะไม่เกาะกับพิมพ์มันจะไม่สร้างทรงเนี่ยคุณผู้ชมแบบนี้นะเอาละพิมพ์ของเราจะต้องเป็นแบบ loose bottom pan เห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วเอาอันนี้วางลงไปทำไมเราต้องใช้พิมพ์แบบนี้ขนมตรงนี้ความร้อนเข้าด้านข้างความร้อนจะแผ่ออกทางนี้ความร้อนจะเข้าด้านนี้ขนมจะสุกไวถ้าคุณผู้ชมเอาความร้อนเข้าด้านนี้แล้วไม่ใช้พิมพ์ปล่องขนมตรงกลางเปอร์เซ็นต์ยุบเป็นไปได้ง่ายขนมชนิดนี้จึงต้องใช้พิมพ์แบบนี้นะครับตักส่วนผสมของเค้กใส่ลงไปใส่เกือบจะเต็มพิมพ์นะคุณผู้ชมขนมชนิดนี้ก็ขึ้นอยู่นะแต่ว่าขึ้นเสร็จแล้วมันก็จะยวบลงไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใส่เสร็จก็เนี่ยเอาพายไล่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 ให้ขนมเนี่ยลงไปข้างล่างและพิมพ์ไม่ได้ทานเลยขนมจะขึ้นมาแล้วติดพิมพ์แต่เวลาขนมหดตัวลงมันก็จะค่อยๆหลุดออกมาแล้วทรงของขนมก็จะอยู่ตัวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นขนมชนิดนี้จะทรงสวยก็ตรงที่มันเกาะแล้วติดพิมพ์นั่นแหละคุณผู้ชมมันถึงจะนุ่มถ้าทานเลยมันจะหดเอียวขนมจะเหนียวนะคุณผู้ชมนะเป็นเค้กที่ทำไม่ได้ง่ายๆแองเจิลระดับนางฟ้ารีบเอาไปอบเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะสุกแล้วมันน่ากินนะคุณผู้ชมเห็นไหมสุกแล้วสัมผัสดูนี่นิ่มเห็นไหมป่ะข้างในเป็นไข่ขาวล้วนไม่มีไขมันเลยเห็นไหมคุณผู้ชมก่อนจะรับประทานอันนี้เป็นแบบที่เขานิยมกันก็คือโรยหน้าด้วยไอซิ่งเพราะว่าเวลาตัดเนี่ยมันจะได้ตัดง่ายๆไงคุณผู้ชมแล้วก็มีสตรอเบอรี่มีเชอร์รี่มีผลไม้สักชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกับเครื่องดื่มร้อนๆเย็นๆตามใจแค่นี้แหละคุณผู้ชมเค้กที่เป็นแบบ traditional angel cake เขารับประทานแค่นี้จริงๆครับเค้กไข่ขาว angel cake คุณผู้ชมครับเค้กไข่ขาวเนี่ยถือว่าเป็นเมนูสำหรับคนรักสุขภาพได้ดีทีเดียวนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีแหล่งโปรตีนจากไข่ขาวแล้วก็ยังเหมาะกับคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนด้วยนะคุณผู้ชมเพราะไข่ขาวเป็นแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมนะคุณผู้ชมมีความเป็นกรดต่ำแล้วก็ย่อยง่ายมากทีเดียวคุณผู้ชมครับยังเข้าไปช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมส่วนสึกหรอต่างๆของลำไส้แล้วก็กระเพาะของเราได้ดีประโยชน์อื่นๆก็ดีทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมต้องบอกว่ากรดไหลย้อนสามารถรักษาได้นะคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมเข้าใจโรคนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของอาหารการกินได้แต่ถ้าหากคุณผู้ชมพยายามแล้วยังไม่เป็นผลวันนี้คุณผู้ชมฟังอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะมีของดีๆมาบอกคุณผู้ชมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีมากมาแนะนำนี่เลยครับคุณผู้ชม
ผลิตภัณฑ์นี้กล่องนี้ฮาชิ GRD ด้วยนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติดูแลกรดไหลย้อนแบบตรงจุดวันนี้คุณผู้ชมครับโปรโมชั่นพิเศษ5กล่องจากราคาปกติ 7,450 บาทวันนี้พิเศษจริงๆคุณผู้ชมตั้งใจฟัง5กล่องเพียงแค่ 3,350 บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมยังแถมฟรี GRD อีก5ซองเล็กๆส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่021131414หรือที่ LINE @hachilab คุณผู้ชมคะในเมื่อเราทราบกันดีว่าไข่ขาวสดๆนั้นมีโปรตีนแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากทีเดียวคุณผู้ชมครับอยากให้คุณลองเอาเมนูของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะฟลุตตามิน่าทรดิชันนอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้กแบล็กฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด